รามาแคร์ครับในรายการพบหมอรามานะครับวันอังคารของเราก็มาพร้อมกับกิจกรรม Happy Life เอาแน่นอนเลยนะคะ Happy Life วันนี้นะครับเกี่ยวกับกิจกรรม Clean Food นั่นเองโอ้โหฮะวันนี้เราก็จะเอาอาหารออกมาตั้งเรียงรายปุ๊บที่มันเคยสกปรกมีเศษฝุ่นเศษหินดินทรายติดเราก็จะมาทำความสะอาดมัน Clean Food อันนั้นเป็นขั้นตอนเบสิกมากอันนั้นต้องใช่อยู่แล้ว คือเรื่องของการที่คงไม่มีใครกินแบบว่าเศษฝุ่นเศษทรายลงไปแต่ Clean วันนี้ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นอ๋อไม่ใช่ Food Cleaning อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้เอาฟู้ดไปคลีนแต่ว่าฟู้ดเองเนี่ยตัวอาหารเองเนี่ยมีความเรียกว่าสะอาดแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆจึงเรียกว่าเป็นที่มาของคำว่าคลีนฟู้ดซึ่งอาหารคลีนดังกล่าวนะครับเป็นอาหารที่ปรุงแต่งรสชาติน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็เก็บความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดมาดูกันเลยนะฮะเพราะว่าบางคนนี่ใช้ไปทางเรื่องของอาหารลดน้ำหนักเหมือนกันครับอาจารย์ครับคือบางคนพอกินของคาวแล้วชอบอ้างอ่ะเราเป็นผู้ดีไทยเราก็ต้องกินของหวานตบท้ายอย่างเงี้ยกินคาวไม่กินหวานตามนั้นแหละคุณผู้ชมยังไงก็ต้องกินอะไรนะกินคาวไม่กินหวานก็ไม่ได้นะไม่ได้ต้องกินหวานตามนะฮะก็เกิดเป็นข้ออ้างเลยทำให้กินเยอะกินเยอะแล้วกินเสร็จก็กินกินคาวนี่กินเต็มด้วยนะคือปกติกินจะกินหวานใช่ไหมแบ่งท้องไม่ให้สัก 20% ไม่กินคาวไป120แล้วกินหวานอีก80รวม200กินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินยังไงอย่างให้ถูกต้องนะครับหมอมีมาเล่าให้ฟังเลยครับอาจารย์กินหลักๆแล้วนะครับสั้นๆเลยก็คือ1ทานของสดนี่หยิบของสดให้ดูสิครับของสดของสดนะฮะเน้นให้ทานผักผลไม้สดนะครับเพราะกินคลีนเนี่ยมุ่งเน้นอาหารที่ไม่ปรุงแต่งและผ่านกระบวนการประกอบอาหารให้น้อยที่สุดลดรสชาติครับคืออย่าไปเติมอย่าไปเติมอะไรเต๋อก็สดนะฮะอันนี้หน้าสดอันนี้หน้าสดอันนี้ไม่สดนะเต๋อหน้าไม่สดเท่าไหร่ขอโทษครับอาจารย์รสชาติแปลว่าไม่ใส่น้ำตาลไม่ต้องไปใส่เกลือใส่อะไรให้มันมากนักคือใส่น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ลดการปรุงแต่งใช่ไหมอาจารย์ลดการปรุงแต่งกินจืดยืดชีวิตนะครับโซเดียมต่างๆก็น่ากลัวเกลือก็น่ากลัวน้ำตาลก็น่ากลัวนะฮะสุดท้ายเลยก็คือว่าถ้าเลือกวัตถุดิบที่ไม่ขัดสีได้จะดีคือบางคนบอกว่าอยากกินอะไรขาวจั๊วครับข้าวก็ต้องขาวผ่องเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ทำให้คุณประโยชน์หายไปอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกนักไม่ถูกนักนะน้ำตาลก็น้ำตาลสีขาวจั๊วเป็นต้นปรากฏว่าพวกนี้เนี่ยอันตรายเพราะว่าต้องผ่านเคมีต่างๆนะไม่เอาครับเอาสีธรรมชาติไม่ต้องขัดสีสุดท้ายเลยครับข้อที่4กฎของเราคือห้ามอดอาหารบางคนบอกว่าง่ายมากเลยคือลดน้ำหนักก็ไม่กินสินะจริงๆแล้วตกไปนิดนึงไม่กินของที่ชอบอ๋อไม่กินของที่ชอบคือไม่มีใครอ้วนนะถ้ากินของที่ไม่ชอบอ่ะอ๋อครับอาจารย์ถ้าได้กินของที่ไม่ชอบตลอดเวลาจะอ้วนได้ยังไงก็จะกินนิดเดียวอาจารย์กินน้อยเพราะฉะนั้นก็คืออยากกินของอร่อยอยากกินของที่ชอบมากๆครับอันนี้น้ำหนักก็จะไม่ขึ้นใช่แต่ว่าอดอาหารเลยไม่ดีเพราะว่าอาหารต้องกินให้ครบ5หมู่ครับอาจารย์นะครับมาดูกันเลยวันนี้ครับกินคลีนกินยากสุดยังไงคือหักห้ามใจอย่าไปกินของที่มันฟุ้งฟิ้งนะมาดูกันเลยว่าวันนี้ของเราฟุ้งฟิ้งพอสมควรคืออร่อยไม่ฟุ้งฟิ้งแต่ว่ากรุบกริบกรุบกริบอร่อยแต่ว่าได้สุขภาพเป็นอาหารคลีนงงไหมคุณผู้ชมที่ชมอยู่อะไรอะฟุ้งฟิ้งกรุบกริบเนี่ยมันอะไรมันแปลว่ากรอบกรอบอร่อยกรอบองค์ประกอบก็รู้แล้วหนึ่งภาษามันมีการแตกตัวอยู่เสมอนะอาจารย์ต้องแล้วเอาไปใช้นะครับรับรองว่าขึ้นเหลาขึ้นโต๊ะก็ใช้ได้เลยอาจารย์เอาเสิร์ฟให้เพื่อนฝูงนี่ปรับปลื้มเลยครับหนึ่งเมนูซีเรียลครึ่งถ้วยซีเรียลครึ่งถ้วยนะฮะวันนี้เป็นคุกกี้คลีนครับคุกกี้คลีนคุกกี้คลีนไม่ใช่ครีมนะฮะคุกกี้คลีนอันนี้คือซีเรียลซีเรียลนี่มีน้ำตาลเยอะมากครับอาจารย์เป็นหนึ่งในอาหารที่มีน้ำตาลเยอะที่สุดในโลกครับอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำตาลอีกแล้วนะฮะไม่ต้องเลยนะฮะกินซีเรียลหนึ่งนะฮะถ้าซีเรียลโลซูก้าก็ดีโลซูก้านะครับครึ่งถ้วยเอาเลยครับเต๋อผสมเลยครับกล้วยหอม1ลูกนะฮะกล้วยหอม1ลูกเดี๋ยวเราค่อยใช้เอาเป็นส่วนของไอ้นี่ก่อนมั้ยฮะอาจารย์พวกครับผมที่เป็นเกรนทั้งหลายเกรนก่อนเกรนก่อนนะฮะแล้วก็แครกเกอร์โฮวีท2แผ่นก่อนนะหมอถือให้ก่อนก็ได้แครกเกอร์โฮวีทนะฮะแบบนี้นะครับอันนี้เราก็บีเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับ2แผ่นพอนะฮะครับ2แผ่นใส่เข้าไปนะครับอันนี้องค์ประกอบของเรามีแครกเกอร์โฮวีทโอ้โหกระเด็นป่ะฮะขอโทษครับซีเรียลครึ่งถ้วยเมล็ดทานตะวันแกะเปลือกนะครับจำนวนเล็กน้อยอันนี้ก็จะเพิ่มความมันแล้วก็เรียกว่ามีประโยชน์ของธัญพืชมากมายเลยครับอาจารย์อันนี้ก็สมควรมากที่ต้องรับประทานเข้าไปนะพอเสร็จปั๊บสมมติอันนี้ได้นะเต๋อนั่นต้องเล็กกว่านี้อีกนิดไหมฮะเล็กกว่านี้อีกนิดเล็กกว่านี้นะฮะเต๋อไม่เป็นไรเราก็ทำรับประทานกันเองเราสองคนก็ฟันฟางไม่ค่อยจะดีฟันฟางไม่ค่อยจะดีนะอาจารย์เต๋อก็จะบี้เยอะนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความกรุบกริบไงกรุบกริบฮะอาจารย์อาจารย์บอกกรอบนะฮะกรุบกรอบถ้าอยู่ที่บ้านนี่จะใช้เป็นครกเบาๆบดหรือว่าจะใช้ไม้บดก็ได้นะฮะอันนี้ก็คุณผ
ผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังทำคลีนคุกกี้เนี่ยนะฮะแล้วแบบดูว่าเอ๊ะไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอาจารย์อันนี้เป็นแบบโฮลเกรนคุกกี้ไม่เจอแล้วไปเอาแผ่นยิปซัมที่บ้านมาบดแบบนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้เราไม่ใช่ปลวกนะฮะไม่ใช่ปลวกเราไม่ได้ปลวกเราต้องกินแบบนี้ถึงแม้ว่าหน้าของผมจะคล้ายมากก็ตามนะอาจารย์ฮะแต่ว่าไม่ใช่อ่ะคนนี้มีหนวดอ่ะซีเรียลบ้างบี้นิดนึงบี้ซีเรียลสักนิดนึงให้พอแตกให้พอแตกนะฮะโอ้โหกรุบกรอบโอ้โหได้ยินเสียงฟุ้งฟิ้งกรุบกรอบหรือยังฮะนะอันนี้ซีเรียลต้องหมดเลยนะครึ่งถ้วยใช่ไหมฮะนี่ครึ่งถ้วยพอดีใช่ไหมฮะจากนั้นนะครับมาแล้วมาโอ้โหเสียงดีแครกเกอร์กับโฮวีดบดเข้ากันแล้วนะครับนำกล้วยบดนะครับนำกล้วยบดลงได้เลยนะฮะกล้วยบดก็จะใช้เรียกว่าเป็นใช้ถุงมือก็ได้นะฮะผมก็ใช้ถุงมือเหมือนกันฮะขออนุญาตนะฮะกล้วยนี่หนึ่งลูกหนึ่งลูกนะครับหนึ่งลูกโอ้โหอันนี้กล้วยนี่จะใช้มือปอกก็ได้นะฮะก็ได้นะมันได้กว่าเพราะว่าจริงๆแล้วกล้วยนี่ถ้าใช้มีดหั่นจะมียางนะฮะครับอาจารย์พอใช้มือปอกนี่สบายง่ายกว่านะฮะง่ายกว่าอ่ะหนึ่งลูกบี้นะฮะบี้ให้กลายเป็นกล้วยบดนะฮะให้กลายเป็นกล้วยบดนะอันนี้เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองคุณผู้ชมโหมีตัวนี้เขาบอกว่าเอาให้เละเอาให้เละขยำให้เละเหมือนหน้าพิธีกรนั่นแหละโอ้ยตายตายขยำนะฮะพิธีกรต้องดูด้วยพิธีกรคนไหนด้วยนะฮะคนนี้แหละครับอาจารย์หมอได้เละพอแล้วนะไม่ใช่ฮะอาจารย์จริงๆแล้วนี่เราก็เอาจากนั้นนะครับคุณผู้ชมกล้วยบดที่ก็ให้ดูนิดไหมฮะครับอาจารย์จริงๆแล้วก็ดูเป็นแทนชีสแทนเนยนะฮะอาจจะดูแย่ๆนิดนึงนึกภาพเป็นเนยนะฮะอันนี้ก็เป็นกล้วยบดธรรมดานะฮะนะฮะเอียงนิดนึงนึกภาพว่าเป็นชีแทนชีสหรือเนยที่ทำให้มาเกาะตัวกันครับอาจารย์ไปถ่ายในนี้จะถ่ายถุงมือดูน่ากลัวนะฮะนี่ผมว่าผมผสมแล้วนะก่อนนะครับนี่นะฮะผสมในนี้นะฮะได้เลยเอาละครับจากนั้นนะครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับกับตัวกล้วยบดนะครับซีเรียลทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็ท้ายสุดเลยค่อยตามด้วยเมล็ดทานตะวันนะครับหรือเมล็ดถั่วค่อยทอดอีกทีนะใช่จากนั้นนะครับปั้นให้เป็นลูกกลมปั้นให้เป็นลูกกลมนะฮะแล้วไปแช่ช่องแข็งหรือช่องฟรีซอีก2ชั่วโมงครับออกมาก็จะดูเป็นคุกกี้โอ้โหอร่อยเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตจะช่วยคุณเต๋อนะครับกรุบกริบมากเพราะนั้นมันเหนียวไปนิดนึงฮะเปียกไปนิดนึงอันนี้นิดนึงโอเคแล้วโอเคนี่โหนะครับนี่สุขภาพล้วนๆนะฮะล้วนๆหอมมากคุณผู้ชมมีทั้งกลิ่นกล้วยนะฮะมันได้ทานตะวันอบแห้งแบบนี้นะฮะโอเคครับก็พอปั้นเป็นก้อนได้นะครับพอปั้นเป็นก้อนได้จากนั้นนะครับก็ปั้นให้เป็นก้อนนะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าก่อนปั้นแบบนี้นะครับก่อนปั้นนะครับเรียบร้อยได้เลยเรียบร้อยนะฮะเราก็จะปั้นเป็นก้อนแบบนี้ปุ๊บได้พอเรียงตัวเป็นก้อนใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ต้องอบใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ต้องอบเข้าตู้เย็นเลยเข้าตู้เย็นเลยอย่างนี้เลยนะฮะออกมาเนี่ยช่องฟรีซเป็นเวลา2ชั่วโมงออกมาก็จะเป็นโอ้กรุบกรอบกรุบกรอบเลยอร่อยเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเต๋อถอดถุงมือก่อนเอาเรามีที่สำเร็จแล้วมาให้ดูนะฮะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเต๋อคงจะสอนเรื่องเครื่องดื่มสุขภาพเครื่องดื่มสุขภาพกันต่อครับอาจารย์ตัวแครกเกอร์เนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าโอ้โหหน้าตาดีมากเลยหน้าตาดีมากไหมอาจารย์เนี่ยเต๋อส่งให้หมอนิดนึงนี่คุณผู้ชมดูนะครับเห็นไหมฮะหน้าตาพร้อมรับประทานพร้อมรับประทานดูนะฮะเป็นชิ้นกำลังดีอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็แต่กินอย่างนี้กลัวคอแห้งอ่ะกลัวคอแห้งใช่ไหมฮะทำไงดีผมทำเครื่องดื่มเลยแล้วกันครับอาจารย์ได้เลยเครื่องดื่มของเรานี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันคุณผู้ชมครับส่วนประกอบของเครื่องดื่มของเราในวันนี้เนี่ยนะฮะก็มีนี่ขิงนะครับขิงหั่นแบบนี้หั่นแว่นก็ได้จะทอดก็ได้นะฮะเพราะยังไงเราต้องลงไปปั่นอยู่ดีน้ำส้มนะครับทางด้านนี้น้ำส้มนะฮะต่อมาก็น้ำสับปะรดแต่ว่าเพิ่มความอร่อยอีกนิดหนึ่งก็ได้คุณผู้ชมสามารถใช้สับปะรดสดๆเนี่ยนะฮะหั่นลงไปเพิ่มได้ด้วยนะครับเอามาเริ่มปั่นกันเลยฮะอาจารย์ฮะนี่ขออนุญาตใส่ขิงก่อนเลยนะฮะอาจารย์ได้เลยขิงครับนี่ผมใช้แค่นี้เองนี่แล้วก็น้ำส้มครับโอ้โหเรียกว่าประกอบได้ยินองค์ประกอบที่พูดออกมานี่ก็รู้สึกว่าน่าดื่มแล้ว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 นี่อันนี้น้ำสับปะรดนะฮะแต่ว่าเพื่อเพิ่มความเขาเรียกว่าความน่าสนใจให้กับเครื่องดื่มนะฮะอาจารย์ขออนุญาตหั่นสับปะรดสด
พิ่มลงไปด้วยนิดหนึ่งนิดหนึ่งสับปะรดนี่ก็ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วมีไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีวิตามินซีสูงขณะเดียวกันก็มีตัวช่วยย่อยนะฮะถ้ารับประทานน้ำสับปะรดหรือว่าสับปะรดสดเนี่ยจะช่วยให้โปรตีนย่อยสลายได้ง่ายขึ้นและท้องไม่อืดด้วยนะฮะอันนี้ดีมากยังไงต่อใส่น้ำตาลไหมน้ำตาลไม่ใส่แล้วฮะไม่ใส่นะครับแบบนี้เลยคลีนนะฮะคลีนฟู้ดคลีนฟู้ดครับอาจารย์คลีนฟู้ดกู๊ดเทสผมรู้สึกว่าช้อนเล็กไปนะฮะไม่เป็นไรครับทีมงานขอช้อนใส่น้ำแข็งหน่อยฮะเพราะฉะนั้นหมอทบทวนสูตรให้ฟังอีกทีนะครับอาจารย์ครับขิงสดสไลด์บาง 3-4 ชิ้นนะครับน้ำสับปะรดสดครึ่งถ้วยนะฮะน้ำส้มสดอีกครึ่งถ้วยคืออย่างละครึ่งถ้วยนะฮะสับปะรดสดด้วยให้มีเนื้ออีกสัก100กรัมนะฮะน้ำแข็งบดละเอียดนะฮะแล้วก็สับปะรดหั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมสำหรับตกแต่งเพราะนั้นมีแค่นี้เองสับปะรดน้ำส้มนะครับจากนั้นเนี่ยปั่นให้เข้ากันเลยเอาโหไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องเติมเกลือนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเป็นคลีนฟู้ดนี่เลยปั่นนี่ไม่ต้องนานนะฮะไม่ต้องนานนะครับไม่ต้องนานประมาณสัก1-2 นาทีเรียบร้อยครับอาจารย์ฮะรินใส่แก้วเลยเรียบร้อยแล้วฮะอาจารย์นี่พร้อมรับประทานมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งด้วยเดี๋ยวมามุ้งมิ้งเติมทีหลังนะก็เรียกว่าตอนนี้เราได้เมนูครบแล้วนะครับเรื่องของคุกกี้นะครับคลีนแล้วก็เครื่องดื่มโอ้โหเติมตั้งชื่อว่าเครื่องดื่มอะไรดีเครื่องดื่มเป็นคลีนค็อกเทลดีไหมฮะคลีนค็อกเทลคลีนม็อกเทลแล้วกันคลีนม็อกเทลแล้วกันนะเดี๋ยวตั้งชื่อกันเองเป็นคลีนม็อกเทลนะฮะเรียกว่าเป็นกู๊ดดริงก์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 นิดนึงโอ้โหนี่กู๊ดดริงก์จิงเกอร์เบลกู๊ดดริงก์เลยชิมแล้วก็เดี๋ยวเอาสับปะรดใส่ไหมเพื่อความมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งฮะนิดนึงนิดนึงอ้าวขาดเลยขาดเลยฮะอาจารย์วางเฉยๆก็ได้นะวางเฉยๆแล้วกันน่ากลัวเชียวครับอาจารย์ทีนี้ก็เป็นเครื่องดื่มชิมชิมชิมเราชิมชิมก่อนนะฮะอาจารย์เดี๋ยวชิมนั้นเลยเอาเลยหอมอร่อยดีนะฮะอร่อยแล้วฮะหอมขิงมากเลยฮะอาจารย์ได้ได้ได้หอมขิงเต๋อเอาเลยอาจารย์ครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับอาจารย์ในหนึ่งชั่วโมงแรกกับรายการพบหมอรามานะครับตอนนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมา6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะฮะพี่เกมจิรายุทธ์จิตเทวทิรอคุณผู้ชมอยู่นะครับเอาละฮะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสุขภาพอ่อนโยนครับใช่แหมโอ้อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อย